ุณพ่อคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกค่ะดูเผินๆเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าพอพ่อไปดูกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเหมือนจงใจขับแข่งกันมาด้วยความเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าลูกของพ่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ดีๆมีรถคันหลังพุ่งมาชนและรถเก๋งขับทับซ้ำลูกชายของพ่อเสียชีวิตบนท้องถนนคุณพ่อที่มาร้องขอความเป็นธรรมอะค่ะคุณพ่อเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปวันที่31มีนาคมสักประมาณตี2ไปซื้อปลามาประกอบอาหารคุณประสานผู้เป็นพ่อบอกว่าลูกชายชื่ออภิชาติขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกับเพื่อนทีนี้หลังจากนั้นน่ะทราบข่าวว่าลูกเกิดอุบัติเหตุก็เลยพากันไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้กู้ภัยอ่ะพาลูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปตรวจดูวงจรปิดก็พบว่ามันมีรถจักรยานยนต์ของลูกขับขี่มาอยู่ข้างหน้าแล้วรถจักรยานยนต์คันที่พุ่งชนเนี่ยขับขี่มาด้วยความเร็วแบบเร็วมากและขับตีคู่ประกบกับรถเก๋งคันที่ชนซ้ำคล้ายลักษณะกับการขับแข่งขันกันมาพอมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของลูกพ่อเขาขี่หนีไปเลยทีนี้พอลูกพ่อล้มลงกับพื้นรถเก๋งขับตามมาเหยียบทับซ้ำแล้วก็หนีไปเช่นเดียวกันคุณพ่อบอกอยากจะร้องขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่31มีนามาจนถึงตอนนี้วันที่ร้องเรียนกับสื่อมวลชนคู่กรณียังไม่เคยมาพบปะพูดคุยเลยมางานศพลูกชายพ่อวันเดียวแล้วก็กลับไปและที่สำคัญพอพ่อไปตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักคลองหลวงปทุมธานีคุณพ่อบอกว่าคู่กรณีหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาอายุไล่เลี่ยกันกับนักธุรกิจลูกชายพ่อเลยอายุไล่กันกับอภิชาติขอไปลูกเขาชื่ออภิชาติอายุไล่กันกับอภิชาติลูกชายของคุณพ่อเลยตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หนึ่งในคู่กรณีด้วยนะคะพบว่ามีหนึ่งคนที่เป็นคนขับขี่แอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายอีกต่างหากฟังจากพ่อของผู้ตายคุณพ่อประสานน้อยราชค่ะจะทำไงกับเหตุการณ์สูญเสียที่การที่นักศึกษาประมาทอย่างเงี้ยเมาแล้วขับรถอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คนอื่นสูญเสียมันเป็นยังไงเขาจะรับผิดชอบยังไงขาขับรถยนต์แล้วก็เฉี่ยวชนกับทางผู้เสียชีวิตใช่ไหมลูกชายทีเนี้ยตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยเขาได้คุยคุณพ่อหรือได้มางานศพหรืออะไรบ้างไหมอ๋อมาแต่ไม่ได้คุยพ่อเลยแล้วจะทำพ่อเขาบอกว่ามีลูก3คนอภิชาติที่ตายไปเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะคะแล้วตอนที่ตายคืออายุ27ทำงานแล้วเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวด้วยเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วพอลูกชายคนโตมาตายไปคนที่เหลือจะอยู่กันยังไงก็อยู่กันอย่างยากลำบากอยากจะให้คู่กรณีมาพูดคุยกันเรื่องขั้นตอนการเยียวยามาแสดงความเสียใจสักหน่อยก็ได้ไม่ใช่หลบหน้าหลบตากันไปแบบนี้เกิดเรื่องตั้งแต่31มีนาคมแล้วนะคะคุณพ่อบอกตอนนี้ยังไม่ได้รับความคืบหน้าหรือการติดต่อชดเชยอะไรเท่าไหร่ค่ะครับ